บอยทกลเกียรติขอยุติเดอะสตาร์13จังมีรายการใหม่แทนปื้มกระแสเราเกิดในรัชกาลที่9สวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยจ้าหลังจากประกาศยกเลิกทำการแสดงละครเวทีลอดลายมังกรเป็นเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้ค่ะได้เลิกดีเปิดทำการแสดงรอบปฐมทัศน์ณเมืองไทยรัชดาลัยนำโดยบอสใจอย่างคุณบอยทกลเกียรติค่ะที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวเดอะสตาร์13แววๆมาว่าอาจจะไม่มีเดอะสตาร์13ซีซั่นใหม่ในปีหน้านี้ค่ะโดยคุณบอยบอกว่าต้องขอพักรายการไปก่อนค่ะแจ้งว่าหลังจากนี้เนี่ยคงจะมีรายการประกวดร้องเพลงในรูปแบบใหม่เข้ามาแทนที่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยพี่บอยยังเปิดเผยให้ฟังอีกด้วยล่ะค่ะว่าปีหน้านี้เนี่ยจะทำละครเวที4แผ่นดินค่ะรับว่าคนดูชอบอยากให้นำกลับมาทำใหม่ค่ะแต่ขออุบไม่บอกรายละเอียดรายชื่อนักแสดงค่ะอยากให้รอติดตามกันจ้าปื้มเราเกิดในรัชกาลที่9กระแสตอบรับค่อนข้างดีมากๆเลยล่ะค่ะเป็นสิ่งที่ควรจะทำรับว่าเห็นความตั้งใจของทีมงานทุกคนรวมทั้งนักแสดงเองด้วยจ้าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากพี่บอยทกลเกียรติพูดถึงเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะครับวันนี้ก็ได้เริ่มนะครับได้เริ่มเปิดการแสดงนะครับรอบปฐมทัศน์ของลอดลายมังกรเดอะมิวสิคอลนะครับก็จริงๆแล้ว อย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับว่าจริงๆแล้วรอบปฐมทัศน์จะต้องเกิดขึ้นเมื่อวันที่13ตุลาคมวันนั้นเลยนะครับแล้วก็มันเป็นวันที่เกิดในการที่ไม่มีคนไทยคนไหนอยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คนก็ถามแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นผมบอกว่าคือโอเคเรายังไงก็ต้องหยุดนะครับแต่ว่าการที่เราตัดสินใจว่าเรากลับมาเล่นในวันนี้เพราะเราคิดว่าท่ามกลางความโศกเศร้าทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราต้องก้าวเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วผมก็เชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ก็น่าจะอยากให้เป็นอย่างนั้นปีหน้ายังไม่มีครับปีหน้ายังไม่มีแพลนที่จะมีครับเราหยุดไปสักพักหนึ่งเพราะว่าผมคิดว่าด้วยอาจจะด้วยรูปแบบของเดอะสตาร์มันถูกกำหนดอะไรแล้วมีความคาดหวังอะไรที่มันอาจจะไม่ได้เซิร์ฟกับความเขาเรียกอะไรความชอบของคนดูในปีนี้ในปีในปัจจุบันนะครับคือมัน12ปีแล้วนะครับแต่เราจะมีการรายการประกวดร้องเพลงแบบใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องคือเราไม่ได้ทิ้งไปไหนปีหน้าแพลนไว้แล้วครับว่า4แผ่นดิน The Musical จะกลับมาครับผมว่าในฐานะคนทำละครนะครับผมว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องเอา4แผ่นดินกลับมาแล้วก็คนก็เรียกร้องนะครับคนเรียกร้องด้วยแล้วผมก็คิดว่าเรามีหน้าที่ที่จะนำเอาละครดีๆอย่างนั้นกลับมาอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเราจะนำกลับมาด้วยยังก็มีเดี๋ยวค่อยดูครับมีการปรับใหม่หรือเปล่าลองดูละกันอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนก็ดีใจนะครับปลาบปลื้มมากแล้วก็ตื้นตันมากๆนะครับจากฟีดแบ็กของเราเกิดในรัชกาลที่9นะครับตั้งใจกันทำมากทุกคนตั้งใจกันทำมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานไม่ว่าจะเป็นนักแสดงแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงไม่มีใครคิดค่าตัวไม่มีใครเอาค่าตัวนะครับแล้วก็รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราจะมอบให้กับสิริราชนะครับซึ่งก็มีผู้สนับสนุนที่อยากมาร่วมกันทำบุญตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันผมว่ามันสิ่งที่ดีอ่ะมันสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็เห็นความตั้งใจของทุกคนนะครับทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงก็เป็นอันว่าบอสใจอย่างพี่บอยเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะว่าคงต้องขอยุติรายการเดอะสตาร์ไว้ก่อนค่ะแต่รับรองว่ามีรายการประกวดร้องเพลงในรูปแบบใหม่ให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนจ้ายังไงเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะคะสำหรับแฟนรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็กของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส้มซ่าเนี่ยจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตอย่างแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้เนี่ยส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ค่ะ